รู้ไหมการเขียนฟิกเนี่ยมันดียังไงเพราะมันทำให้พี่เวกับพี่คิมได้รักกันไงเจ็บปะผมรักกันนะแม่หนูชื่อป่านส่วนเพื่อนคนนี้ชื่อโซราสาวว่าอย่างพวกเราอะต้องการแค่ให้พี่เขาอยู่คู่กันตลอดไปแต่ความสุขของฉันน่ะมันก็มีตัวป่วนเบอร์หนึ่งเลิกเล่นสักทีเหอะดูพี่เวเขามีแฟนแล้วและนี่ก็ตัวป่วนเบอร์สองแหวนใช่ปะเนี่ยคือพี่เวบังคับให้เราใส่อ่ะและแล้วเอาพี่ไปจับคู่กับเวแบบเนี้ยไม่กลัวหิงๆวายๆเหรอแต่หนูอ่ะอยากให้พี่คู่กับพี่เวมากกว่าทุกอย่างปกติดีนะครับมีแค่บาดแผลภายนอกแล้วพี่คิมเป็นยังไงบ้างคะคิมหันก็คือคุณนะครับฉันคือยมทูตผู้ดูแลวิญญาณทุกดวงทำไมหนูถึงมาอยู่ในร่างพี่คิมได้เนี่ยฉันเผลอทำแกแบบสลับร่างกันไงแกห้ามไม่ใครรู้เด็กขาดว่าแกไม่ใช่คิมแล้วหนูจะเป็นพี่คิมได้ยังไงพี่ขอโทษนะจริงๆไม่หายพี่ขอโทษจริงๆไม่หายอีเชนี่เรื่องมันเซอร์ไพรส์ไปอีกเพราะว่าพี่คิมอ่ะมีน้องชายมึงคิดว่ากูไม่รู้หรอว่ามึงแปลกไปมึงแพ้นงแต่มันก็คือโอกาสครั้งสำคัญที่ทำให้เขาสองคนรักกันกูว่ามึงดูเท่ดีอ่ะพูดอะไรอ่ะนั่นดิกูพูดอะไรนะมึงรู้ใช่ไหมว่าข้างในตัวกูเป็นใครอ่ะกูว่ากูชอบพี่คิมว่ะยินดีพูดมาว่าอร่อยมึงเป็นอะไรเนี่ยไม่สบายเหรอภาพคนที่เคยรักชัดเจนซ้อนทับกับเขาเมื่อไหร่อ่ะนั่นน่ะเขาเรียกว่ารักแท้แล้วแล้วแกไปบอกพระเจ้าทำไมอยากตายเหรอแกคิดว่าลูกดอกแค่นี้ทำอะไรฉันได้เหรอมึงช่วยเป็นตัวแทนสาววายมีความรักให้ดูสักทีอยู่แต่เรากับพี่คิมยังไงก็ไม่ได้ไม่ผิดแล้วพี่เวย์ชอบมึงไหนๆก็ได้อยู่ด้วยกันสองคนแล้วขอฉันดูหน่อยสิของแบบเนี้ยต้องเก็บไว้ให้พี่เวย์ดูคนเดียวเท่านั้น